ตุรกีแม้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของนาโตและเป็นรัฐแคนดิเดตที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างเป็นทางการแต่ก็ได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมบริกส์กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่สำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าคำร้องได้รับการตอบรับตุรกีก็จะกลายเป็นรัฐสมาชิกนาโตชาติแรกที่เข้าร่วมกลุ่มบริกส์ซึ่งมองตัวเองว่าเป็นตัวทวงดุลระเบียบโลกที่นำโดยตะวันตกโอเมอร์เซลิกโฆษกพรรค AKP ของประธานาธิบดีแอร์โดอันกล่าวว่าผู้นำของเราเน้นย้ำมาหลายครั้งแล้วว่าตุรกีต้องการเป็นส่วนหนึ่งในทุกแพลตฟอร์มที่สำคัญในนั้นรวมถึงบริกส์เวลานี้เราอยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องดังกล่าวทางนี้ตุรกีเคยเข้าร่วมที่ประชุมบริกส์เมื่อปี2018ที่แอฟริกาใต้ด้านแอร์โดอันกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าตุรกีสามารถเป็นประเทศที่เข้มแข็งรุ่งเรืองและได้รับความเคารพหากว่าพวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับตะวันตกและตะวันออกไปพร้อมๆกันเขายังเคยบอกเมื่อเดือนมิถุนายนว่าไม่ได้มองการเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอย่างไรก็ตามการเจรจาเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก EU ที่เริ่มตั้งแต่ปี2005ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนับตั้งแต่เกิดกรณีปราบปรามกลุ่มฝ่ายค้านตุรกีตามหลังรัฐประหารที่ล้มเหลวในปี2016ขณะเดียวกันเดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวว่าการขยายตัวของบริกส์มีขีดจำกัดชาติสมาชิกต้องตัดสินใจว่าต้องการมีพันธมิตรกี่รายและจะเป็นใครบ้างโดยปัญหาทั้งหมดจะนำเข้าไปหารือในการประชุมสุดยอดที่เมืองคาซานของรัสเซียปลายเดือนตุลาคมนี้เพสคอฟกล่าวด้วยว่าโดยธรรมชาติแล้วการขยายตัวของบริกส์ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างโดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับประเทศพันธมิตรบริกส์ดังนั้นเราทุกคนจะต้องตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะหาพันธมิตรได้กี่รายและจะเป็นใครบ้างเพสคอฟยังเผยด้วยว่ารัสเซียสนับสนุนความสนใจของมาเลเซียในการเข้าร่วมกลุ่มบริกส์เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆโดยจะมีการหารือประเด็นนี้กับพันธมิตรบริกส์โดยประเทศบริกส์ทั้งหมดจะหารือร่วมกันถึงปัญหาการขยายครอบครัวซึ่งเป็นความสำคัญในลำดับต้นๆส่วนทางด้านจางฮั่นฮุยเอกอัครราชทูตจีนประจำรัสเซียได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมฟอรัมเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEF ในวลาดิวอสตอกว่ามอสโกและปักกิ่งกำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ที่จะจัดขึ้นในคาซานด้านยูริอุชาคอฟผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซียด้านกิจการระหว่างประเทศกล่าวเมื่อวันที่2กันยายนว่ารัสเซียได้เชิญผู้นำต่างประเทศ36ชาติให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์ที่เมืองคาซานระหว่างวันที่22ถึง24ตุลาคมโดยมีผู้นำ18ประเทศได้ตอบรับคำเชิญแล้วและล่าสุดแอลจีเรียก็ได้ประกาศได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ของกลุ่มบริกส์หรือ NDB แล้วโดยได้รับความเห็นชอบและประกาศโดยดิลมารุสเชฟประธานธนาคาร NDB ในการประชุมที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้เมื่อวันเสาร์กระทรวงการคลังของแอลจีเรียกล่าวในแถลงการว่าการเข้าร่วมธนาคาร NDB ซึ่งเป็นสถาบันสำหรับการพัฒนาที่สำคัญในฐานะแหล่งการเงินของกลุ่มบริกส์แอลจีเรียกำลังดำเนินการขั้นตอนสำคัญในการรวมเข้ากับระบบการเงินโลกพร้อมกับชี้ว่าการได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกเกิดขึ้นเนื่องจากสถานะของแอลจีเรียที่มีความมั่นคงและทำผลงานด้านเศรษฐกิจได้แข็งแกร่งและโดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและทำให้ประเทศในแอฟริกาเหนือแห่งนี้ถูกจัดว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ระดับบนการเป็นสมาชิกของธนาคารบริกส์จะเสนอโอกาสใหม่ให้กับแอลจีเรียซึ่งเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติชั้นนำของแอฟริกาในการสนับสนุนและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาวทั้งนี้ธนาคารของกลุ่มประเทศบริกส์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี2558ซึ่งมีชื่อมาจากชื่อย่อของสมาชิกผู้ก่อตั้งบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้มีเป้าหมายที่จะเสนอทางเลือกให้กับสถาบันการเงินระหว่างประเทศนอกเหนือจากธนาคารโลกและ IMF ภารกิจหลักของ NDB คือการระดมทรัพยากรสำหรับโครงการต่างๆในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ